สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวไม่รู้ตัวติดโควิดวันที่8พฤษภาคมนายแพทย์โชคชัยลีโทชวลิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าทางโรงพยาบาลพบหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอยู่ระหว่างรอคลอดในห้องคลอดของโรงพยาบาลและต่อมาทราบภายหลังว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิดโดยพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อโควิดและจำเป็นต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันพร้อมกับทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสำคัญโรงพยาบาลจึงขอแจ้งปิดพื้นที่ห้องคลอดชั้น1อาคารศรีสุริโยไทยและงดบริการคลอดเป็นเวลาชั่วคราวเป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมถึงวันที่14พฤษภาคมโดยเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยคลอดฉุกเฉินเท่านั้นสำหรับผู้ที่ฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีกำหนดคลอดช่วงเวลาดังกล่าวขอให้ท่านติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงโรงพยาบาลเสนาและโรงพยาบาลบางปะอินขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ